ทางเขมรเนี่ยนะที่บอกว่าฮือฮากันตอนนี้เป็นเพียงหลักการสร้างเรตติ้งของคุณเซนเนี่ยผู้นำของเขมรแค่นั้นเองซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาทำถูกแล้วนะครับตามเวลาของเขาที่วางไว้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะผมมีหลายประเด็นเลยวันนี้โหวตให้หุ้นส่วนร่วมกันโหวตนะก็โดยส่วนใหญ่ก็มาอยากจะมาเรื่องนี้เรื่องของเขมรนะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยเขมรจะมีการขุดน้ำมันนะแต่ก่อนจะไปพูดถึงเขมรขุดน้ำมันมาดูบรรยากาศนะธรรมชาติตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกทวายไลท์กำลังเกิดนะครับผมมาบนดอยฮะมาบนยอดดอยเขาเรียกว่ามาบนยอดดอยใกล้ๆม่อนแจ่มอากาศตอนนี้หนาวต้องใส่เสื้อหนาวนะครับอันนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยก็หนาวนะไม่ใช่ไม่หนาวนะครับประมาณ18-20องศาเซลเซียสนะครับบนยอดดอยนี้อากาศค่อนข้างดีนะก็เที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะผมส่วนมากผมจะมาวันธรรมดาเพราะวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหยังกับมดนะครับมาก็เพื่อที่จะมาแวะถ่ายรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขับรถลงไปนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนสนใจกันเลยเดี๋ยวผมมาอ่านให้ฟังก่อนเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากเลยเพราะว่าเขมรเนี่ยนะจะมีการขุดน้ำมันบนอ่าวไทยนะครับแล้วก็คนไทยน้อยคนจะรู้ผมเคยถ้าใครจำได้ผมเคยพูดเรื่องของพลังงานมานานแล้วล่ะนะครับแต่คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่คราวนี้ฮือฮามากโดยเฉพาะในประเทศเขมรนะฮะหรือประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับคนไทยจะเรียกเขมรว่าเป็นเขมรจะไม่ค่อยเรียกกัมพูชาไม่ค่อยติดปากเท่าไหร่นะครับเพราะมันชื่อสั้นๆนะคนเขมรบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เรียกกัมพูชาไม่ชอบให้เรียกกัมพูชาเรียกเขมรผมเรียกผสมภาษาอะไรกันระหว่างเขมรกับกัมพูชานะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนกัมพูชาและคนเขมรเนี่ยเป็นแฟนคลับผมเยอะมากนะอินบ็อกซ์มาคุยกับผมเยอะมากนะครับเพราะพูดถึงฮุนเซนเรื่องของสมรังสีและผมจะอธิบายวันนี้จะอธิบายเชิงวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ให้ทราบว่ามันเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงทำไมฮุนเซนถึงมาพูดถึงน้ำมันในช่วงเวลานี้นะครับกัมพูชาขุดพบน้ำมันกลางอ่าวไทยนะครับฮุนเซนเล็งสูบน้ำมันหยดแรกขึ้นมาในกลางปีหน้าตั้งเป้าโกยรายได้เข้าประเทศ 2.7 หมื่นล้านนะครับที่พนมเพนโพสต์เนี่ยครับสื่อของฮุนเซนเนี่ยนะครับได้สื่อยักษ์ใหญ่ของกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาเตรียมเดินหน้าขุดเจาะน้ำมันบ่อน้ำมันแห่งแรกของประเทศตั้งอยู่กลางอ่าวไทยโดยมีสำนักสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีประกาศว่าน้ำมันหยดแรกของประเทศจะถูกดูดขึ้นมาจากอ่าวไทยในช่วงกลางปีหน้านะครับก็ปี63นะครับรายงานข่าวระบุว่าถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการขุดน้ำมันในของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาและบริษัทคลิสเอนจีดีเอนเนอร์จีนะครับของประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมกันขุดค้นจนพบน้ำมันจำนวนมหาศาลภายในพื้นที่ที่เรียกว่าแหล่งอัปสรานะครับตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยนะครับข่าวการค้นพบน้ำมันจำนวนมหาศาลในแหล่งอัปสราซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งของกัมพูชาราว150กิโลเมตรนะครับกลายเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาและตื่นเต้นยินดีให้กับรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชาอย่างมากท่ามกลางความหวังว่าน้ำมันดิบที่ขุดพบใต้อ่าวไทยจะเปลี่ยนสถานะของกัมพูชาจากประเทศต้องพึ่งพาซื้อพลังงานจากต่างชาติเป็นสู่การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในอนาคตนะสื่อท้องถิ่นระบุว่าฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ออกแถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศนะระบุว่าน้ำมันหยดแรกจากอัปสราจะถูกดูดขึ้นมาจากอ่าวไทยภายในกลางปีคริสตศักราช2020และคาดว่ากำลังการผลิตนะน้ำมันจากแหล่งน้ำมันอัปสรายแห่งนี้จะอยู่ที่วันละกว่า 7,500 บาร์เรลทั้งนี้กระทรวงพลังงานเหมืองแร่ของกัมพูชาคาดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะมีรายได้จากการขุดน้ำมันที่ขุดขึ้นมาจากอ่าวไทยนะครับมากกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 27,180 ล้านบาท
นะครับภายในระยะเวลา9ปีข้างหน้านะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเชิงปรากฏการณ์จริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไง เออเรื่องมันเป็นยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอแหล่งน้ำมันเนี่ยนะฮะทางสิงคโปร์นะครับกับเขมรเนี่ยหรือฮุนเซนเนี่ยเขาทำการร่วมกันตรวจสอบเนี่ยมานานแล้วนะครับร่วมกันทำการตรวจสอบขุดค้นเนี่ยมานานแล้วและก็สุดท้ายเนี่ยพอเจอปุ๊บเนี่ยฮุนเซนก็ได้ให้สัมปทานนะจากข่าวที่ผ่านมาผมตามมาตลอดหลายปีแล้วให้สัมปทานกับประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยเคยเป็นประเทศในอาณานิคมเป็นประเทศสลาดของฝรั่งเศสมาก่อนฮุนเซนก็ยกให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ตอบแทนด้วยการให้ทุนการศึกษานักเรียนเขมรเนี่ย 1-20,000 คนนะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเรียนฟรีนะแล้วก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันนะอันเนี้ยแต่จุดที่ค้นพบเนี่ยผมเคยพูดตลอดนะเขมรเนี่ยขุดพบน้ำมันในแหล่งอ่าวไทยนะครับในทางตะวันออกของอ่าวไทยเนี่ยห่างจากเขมร150กิโลท่านผู้ชมคิดดูดิ150กิโลโคตรไกลเลยแต่เป็นพื้นที่ของเขมรนะครับตามน่านน้ำเราเรียกว่าบล็อกที่5เห็นไหมผมเคยพูดอยู่เสมอนะไปดูคลิปพลังงานผมพูดว่าเขมรเนี่ยจะได้รับขุดพบแหล่งน้ำมันในบล็อกที่5ของไทยเนี่ยในบล็อกที่3นะครับแหล่งน้ำมันในบล็อกที่5นะของฮุนเซนเนี่ยที่ฮุนเซนให้สัมปทานกับฝรั่งเศสเนี่ยมาจากไหนนะต้นน้ำมันมันบ่อน้ำมันใหญ่มันอยู่ที่หมู่เกาะสเปลลี่นะครับที่จีนเข้าทำการยึดครองอยู่นะครับเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเอเชียนะครับและหางของมันเนี่ยมาที่บล็อกที่3ของอ่าวไทยซึ่งมีมูลค่ามากกว่า700ล้านล้านบาทมากกว่าของฮุนเซนนะฮะมากกว่าฮุนเซนนะตอนนี้ของฮุนเซนมันหางของไทยอีกทีนึงว่าง่ายภาษาชาวบ้านนะมันหางของไทยอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาฮุนเซนเนี่ยได้มีการฟ้องร้องต่อศาลโลกอ้างอิงเรื่องเขาพระวิหารนะครับว่าจากกรณีเขาพระวิหารวัดสากเส้นศูนย์สูตรที่มีเกินยิงกันระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรจำได้ไหมฮะในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะราวปี2550ไปฟ้องศาลโลกบอกว่าจากเขาพระวิหารเนี่ยมันบ่งชี้ว่าถ้าวัดจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยบล็อกที่3ในอ่าวไทยที่เป็นแหล่งพลังงานจะต้องเป็นของฮุนเซนจะต้องเป็นของเขมรศาลโลกพิพากษาว่านะครับเป็นของประเทศไทยในบล็อกที่3จบอันนี้ก็เคยมีการฟ้องร้องกันมาก่อนปัญหาเขาวิหารเกิดขึ้นจากอะไรเอาย้อนหลังเกิดขึ้นจากฝรั่งเศสถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอังกฤษได้เขียนแผนที่นะตามรอยแนวสันปันน้ำนะคือช่องว่างเนี่ยรอยแนวสันปันน้ำไว้แล้วปรากฏว่าฝรั่งเศสมาเขียนแผนที่ทับแล้วก็ไปทับพื้นที่เขาวิหารนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่ฉบับตัวจริงเนี่ยทหารไทยยศพันโทในอดีตเนี่ยของอังกฤษเนี่ยที่อังกฤษเขียนไว้ตัวจริงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยปรากฏว่าเอาไปขายนะครับให้กับฝั่งเขมรทำให้ไทยไม่มีหลักฐานตัวจริงมันมีหลักฐานแต่ตัวสำเนาเท่านั้นนะซึ่งศาลโลกไม่ยอมรับก็เลยไปยึดแผนที่ของฝรั่งเศสเป็นสำคัญเพราะมีสำเนาตัวจริงอันนี้คนไทยควรจะรู้นะครับจึงเป็นที่มาของเขาพระวิหารตกเป็นของเขมรแต่สุดท้ายก็มีการร่วมมือกันถึงแม้ว่าศาลโลกจะตัดสินจะใช้สิทธินอกอาณาเขตครอบคุมเข้ามาก็แล้วแต่นะครับจากเหตุนี้ก็จะไปอ้างแหล่งน้ำมันในบล็อกที่3ผมเคยพูดมาเสมอตอนสมัยนั้นตอนยิงกันนะปีพุทธศักราช2550แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยศาลโลกไม่ให้เขมรจึงมีสิทธิ์แหล่งน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังขุดอยู่เนี่ยคือแหล่งน้ำมันในบล็อกที่5นะครับก็ที่ห่างจากเขมรมา150กิโลเมตรนะอ่ะล่ะนี่คือหนึ่งในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นหางนะก็มีมูลค่ามากคุณเขมรตื่นเต้นเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำมันไปเจอขุดพบแหล่งน้ำมันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นธรรมชาติเป็นเรื่องหาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ประเด็นที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในประเทศเขมรทำไมอ่ะคุณเซนนะถึงทำการประกาศในช่วงระหว่างนี้ทราบไหมฮะ
ในเชิงการสังเคราะห์ซ้ำแม่อ่านถ่ายให้เดาให้เดาให้เดาคนเขมรน่ะเดาหน่อยคนไทยเดาหน่อยนะวิเคราะห์กันหน่อยทำไมฮุนเซนต้องประกาศในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลานี้ทำไมต้องประกาศมาฮือฮากันโอ้โหน้ำมันจะมีโนเนี่ยมันมีมานานแล้วมันตกลงกันไม่ได้มานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ตั้งแทนมานานแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งประกาศเนี่ยให้คนเขมรรู้ให้ชาวโลกได้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้เขมรมีน้ำมันอ่ะเร็วนะฮะใต้คลิปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยเอานะพร้อมยังฮะเฉลยนะนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าเขมรหรือฮุนเซนกำลังได้รับการกดดันจากฝั่งสหภาพยุโรปและรับการต่อต้านจากประเทศฝรั่งเศสสมรังสีได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสขอลี้ภัยจากประเทศฝรั่งเศสเพราะเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับพอมาเสร็จก็จะเข้ามาไทยนะครับกะว่าวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะในวันชาติของเขมรเนี่ยนะครับหรือวันชาติของกัมพูชาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสนะได้ให้เขมรเป็นเอกราชแล้วก็ตั้งชื่อประเทศไหนใหม่เป็นกัมพูชานะครับโดยกะว่าจะมาสร้างม็อบที่ประเทศไทยแล้วจะเดินเข้าไปนะฮะที่ประเทศเขมรแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อมานะฮะฝรั่งเศสได้ส่งทูตไปพบกับฮุนเซนนะฮะแล้วก็เขมรทางสหรัฐอเมริกาก็ส่งทูตไปพบกับฮุนเซนโดยอ้างสหภาพยุโรปนะครับว่าถ้าไม่ยอมปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ให้สมรังสีเนี่ยเดินทางเข้าประเทศเขาก็จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP นะครับแล้วก็จะมีการคว่ำบาตรเขมรนะครับก็เป็นที่มาของฮุนเซนยอมปล่อยผู้นำฝ่ายค้านนะครับในเขมรให้ออกจากบ้านได้นะครับแล้วก็จะให้ฮุนก็จะให้สมรังสีเดินทางเข้าสมรังสีพอเข้าไทยไม่ได้ก็เดินทางไปที่มาเลเซียนะครับตอนแรกมหาเทก็ไม่ให้เข้าโน่นนี่นั่นสุดท้ายมหาเทให้เข้าแล้วก็ให้สมรังสีไปพบกับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองนะครับในประเทศมาเลเซียจากนั้นสมรังสีเดินทางต่อไปอินโดนีเซียตอนนี้ยังคงพักพำนักพักอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียนะครับแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศของอินโดนีเซียซึ่งหลักนี้ฮวนกัวโดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาใช้หลักที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศซึ่งสหรัฐให้การสนับสนุนจนเป็นที่มาของประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาใน50ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริการับรองให้ฮวนกัวโดเป็นรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาซึ่งเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากเขาเรียกว่าการใช้ประชานิยมหายนะนะครับก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างฮวนกัวโดกับนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีคนปัจจุบันแต่ทหารเนี่ยนะกับตำรวจฝ่ายความมั่นคงให้การสนับสนุนนิโคลัสมาดูโรเพราะมาจากการเลือกตั้งนะฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ตั้งฮวนกัวโดเป็นรักษาการชั่วคราวหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองซึ่งสมรังสีกำลังเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาตอนนี้ก็มีการขู่คว่ำบาตรเขมรด้วยนะครับการที่ฮุนเซนทำในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าคะแนนนิยมของฮุนเซนกำลังต่ำลงฮุนเซนใช้หลักนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองสร้างคะแนนนิยมให้กับประเทศกัมพูชาหรือเขมรในช่วงเวลานี้แค่นั้นแหละนะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นไม่หันไปสนับสนุนสมรังสีนะครับเรื่องของแหล่งน้ำมันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะนะฮะในเขมรเท่านั้นประเทศไทยก็มีนะฮะทะเลจีนใต้ที่ว่ากันเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยก็คือแหล่งน้ำมันที่ซีเรียที่ครอบครองการทำสงครามการสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันทางภาคเหนือของซีเรียเนี่ยตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาก็ประกาศว่าจะให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปทำสัมปทานนะครับรับผิดชอบแหล่งน้ำมันที่สหรัฐทำการยึดครองไว้ในพื้นที่ของซีเรียนะครับโดยมีสหรัฐทหารของสหรัฐอเมริกาจำนวน200คนให้การอารักขาแหล่งน้ำมันแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นในอิรักไปบุกยึดทำลายนะครับอิรักแล้วก็ฆ่าซัดดัมฮุเซนสุดท้ายก็สหรัฐอเมริกาก็เข้าไปยึดบ่อน้ำมันนะครับให้กับสหรัฐอเมริกานะครับเหตุการณ์ในทางเขมรเนี่ยที่บอกว่าฮือฮากันตอนนี้เป็นเพียงหลัก
การสร้างเรตติ้งของคุณเซนผู้นำของเขมรแค่นั้นเองซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาทำถูกแล้วนะครับตามเวลาของเขาที่วางไว้เด็กเหล่านี้ก็มีทั้งการวิเคราะห์การสังเคราะห์นะชัดเจนว่าเป็นเพียงการสร้างคะแนนนิยมในช่วงที่กำลังจะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างสมหลังสีกับคุณเซนก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล